หน้ากากที่ว่านี้นะครับคุณผู้ชมก็คือหน้ากากเหมือนใบหน้าจริงนะครับที่ผลิตโดยบริษัทเล็กๆในเขตชนบทของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและความบันเทิงในประเทศและยังเป็นที่ต้องการของประเทศอื่นๆอ,อ,อย่างเช่นประเทศซาอดุดิอาระเบียอีกด้วยครับหน้าก,ากากเหมือนจริงที่ว่านี้นะครับคุณผู้ชมราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0เยนหรือราว8 7 0 0 0บาทครับ ซึ่งทำมาจากเรซินและพลาสติกโดยฝีมือของพนักงานบริษัทเรียวเอฟโคจำนวน5คนที่พยายามทำหน้ากากเลียนแบบใบหน้าของบุคคลโดยเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยบนใบหน้าหรือแม้แต่สภาพผิวด้วยครับทางด้านของนายโอซามุคิตากาวะผู้ก่อตั้งบริษัทเรียวเอฟโคซึ่งเป็นผู้เริ่มความคิดนี้ในขณะที่ทำงานอยู่กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ แต่เขาต้องใช้เวลานานถึง2ปีในการทดลองครับก่อนที่จะค้นพบวิธีนำข้อมูลใบหน้า3มิติจากภาพถ่ายความละเอียดสูงเพื่อใช้ในการทำหน้ากากและก็เริ่มจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี2554ครับสำหรับบริษัท r รี l F. Co. นะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดชิงะ ได้รับใบสั่งผลิตหน้ากากราวปีละร้อยชิ้นจากบริษัทด้านความบันเทิงยานยนต์เทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัยที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งตัวอย่างของการใช้งานหน้ากากเหล่านี้อย่างเช่นบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นสั่งหน้ากากใบหน้าในขณะนอนหลับเพื่อนำไปปรับปรุงเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าของทางบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าผู้ขับขี่มีอาการหลับในหรือไม่ ขณะเดียวกันนะครับก็ยังได้รับใบสั่งซื้อสินค้าจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการผลิตหน้ากากสำหรับกษัตริย์และบรรดาเจ้าชายเพื่อนำไปแสดงในที่สาธารณะอีกด้วยครับโดยนายคิตากาวะได้กล่าวนะครับว่าเขาได้ทำงานร่วมกับลูกค้าทุกคนอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจะไม่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดกฎหมายและก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย แต่ก็ยอมรับนะครับว่าปัญหาดังกล่าวก็ยังอาจเกิดขึ้นได้โดยเป้าหมายของนายคิตากาวะก็คือการผลิตหน้ากากที่เหมือนใบหน้าจริง100%เเซและเขาหวังว่าจะสามารถใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มอย่างเช่นซิลิคอนมาผลิตหน้ากากได้ในอนาคตครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาผู้นี้ต้องการให้หน้ากากเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ซึ่งเรื่องนี้จะสามารถเป็นไปได้หากผลิตหน้ากากเหมือนใบหน้าจริงโดวยวัสดุที่อ่อนนุ่มและก็หวังว่าหน้ากากเหล่านี้จะสามารถช่วยในการผลิตหุ่นยนต์ที่ดูเหมือนมนุษย์อย่างแท้จริงได้ในราคาถูกอีกด้วยครับ